ือเดียนทำงานกับพี่แป้งออจิลาค่ะแล้วก็พี่เขาก็เล่นละครด้วยกันก็เลยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแบบมีไปทำบุญด้วยใช่มีไปทำบุญเพราะว่าปกติพี่แป้งเขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วค่ะมีไปต่อยมวยมีไปต่อยมวยด้วยใช่ค่ะไปต่อยมวยด้วยกันก็ไปกันหลายคนค่ะไปกี่คนคะโอ้ก็ตามในรูปที่ลงปกติเลยค่ะหลายคนเหมือนกันค่ะจริงแล้วความสนิทสนมมันระดับไหนคะระดับไหนเจอกันตามกองก็เคยไปรับเชิญละครเรื่องจัดรักด้วยก็เลยได้เจอพี่เขาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจอเพราะว่าเราทำงานกับพี่แป้งอะค่ะมีโอกาสไปไหนไปไหนที่กันสองคนไหมคะโอ๊ยไม่มีเลยค่ะก็ตามข่าวมันประมาณว่าโคไม่อยู่เราก็เลยอันนี้อย่าเป็นประเด็นนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเกรงใจพี่เขาแล้วก็เกรงใจแฟนคลับพี่บีด้วยส่วนตัวเราลุ้นสนิทกับโมไหมคะรู้จักกันไหมกับโมไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะแล้วก็ความจริงความจริงมันจริงๆมันไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะค่ะว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าที่เราลงรูปคือเราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเราไปกันปกติแต่ข่าวมันข้างแรงที่บอกว่าไปช่วยที่ไม่ได้อยู่กับมืออะไรอย่างเงี้ยที่เราไปจะน่าจะได้ถามอันนี้คือเดือนก็ไม่ทราบอะค่ะว่าช่วงไหนเขาไปไหนหรืออะไรยังไงหรือว่าโมไม่อยู่หรือไม่อยู่เพราะว่าเราไปกันตามปกติอะค่ะไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่แบบต้องเป็นความลับอะไรไม่ใช่เชิญผู้สาวโอ้ยไม่ใช่แน่นอนค่ะถ้ามีโอกาสเราอยากอธิบายให้เขาเข้าใจไหมว่าเขาเข้าใจผิดไหมเขาน่าจะเข้าใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาน่าจะรู้ความเป็นจริงอยู่ว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะอย่างนี้ต่อไปเราจะกลัวจะเกรงต่อไม่กล้าถึงไปที่นี่ไหมครับก็มีบ้างแล้วแหละเพราะว่ากลัวไหนจะแฟนคลับพี่เขาอีกไหนจะแบบว่าเดี๋ยวจะกระทบพี่เขาเพราะว่าเกรงใจเพราะเราก็ตัวเล็กๆคนนึงเนาะเราแค่แบบลงรูปเราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะกลัวคนจะคิดว่าเราเกาะกระแสพี่กลัวเหมือนกันค่ะแต่จริงๆอยากให้ติดตามผลงานเพราะว่าวันนี้ละครออนวันแรกแล้วช่อง7นะคะหลานสาวนิรนามมีแฟนๆพี่ๆเขามาแบบพูดอะไรในไอจีไหมไม่มีค่ะแต่ว่าเขามีมากดไลค์อะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนๆเขาก็น่าจะรู้ค่ะว่าเราไม่ได้แบบตั้งใจจะแบบอะไรกับเขาอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังโสดค่ะแต่ว่ายังไม่อยากสนใจอะค่ะเพราะว่าตอนนี้อยากทำงานยังเคยคุยไม่คุยอยู่ไหมคะไม่ค่อยได้คุยหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ทำงานกับเขาเราก็อยู่คนละช่องด้วยกับเป็นเพื่อนอะไรไหมก็คงเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าคงไม่ได้เจอกันไม่ค่อยสวยยังไงไม่รู้ความจบไม่ดีหรืออะไรยังไงไม่เกี่ยวค่ะไม่โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรเลยแต่ก็คุยกันได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรต้องคุยอะค่ะ